วันนี้ใครรู้ตัวว่าเป็นคนบ้าบ้าสไตล์พาราด็อกซ์แล้วก็ห้ามพลาดข่าวของเราในวันนี้เพราะหลังจากที่คอนเสิร์ตสุดบ้าคลั่งของพาราด็อกซ์ผงาดงามคำโลกโดดไม่รู้ล้มได้ผงาดไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาป๊อปนิวส์ก็ไปเก็บภาพบรรยากาศความสนุกมาให้มันกันอีกเช่นเคยใครเคยมีประสบการณ์ดูคอนเสิร์ตของวง Paradox ด้วยตนเองเชื่อว่าน่าจะเข้าใจถึงคำจำกัดความของคำว่าสนุกสนานจนบ้าคลั่งได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการแสดงสดของ Paradox ไม่ได้มีดีแค่ดนตรีแต่ยังมีความวุ่นวายสุดสนุกมาโชว์บนเวทีอีกด้วยมาถึงคราวนี้คอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาเองก็ไม่พลาดที่จะยกขบวนความบ้าเหล่านี้มาเสิร์ฟกับแฟนๆให้อิ่มกันทั่วหน้างานนี้อิ่มทั้งดนตรีและผักบุ้งไฟแดงกันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แปลกกว่าใครจริงๆเพราะตลอด3ชั่วโมง Paradox ก็งัดไม้เด็ดออกมาแทบทุกโชว์เกือบ30เพลงเล่นทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงประหลาดเพลงมันเล่นแบบไม่มียั้งขนาดนี้ให้แฟนๆได้โดดกันไม่รู้ล้มสมกับเป็นชื่อคอนเสิร์ตจริงฝีมือและความบ้าคลั่งแบบนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วจริงๆกับวงนี้ที่อยู่ยั้งยืนยงมามากกว่า20ปีขนาดปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมถึงกับการันตีว่า Paradox คือวงที่เล่นสดได้สนุกที่สุดในประเทศไทยซึ่ง Pop News ก็ขอยกนิ้วให้กับวงดนตรีสุดบ้าวงนี้ที่ผงาดงามได้ค้ำโลกจริงๆค่ะ